ติ๊กบิ๊กบราเธอร์เก็บทรงไม่อยู่นุ่งสั้นเต้นกลางสยามดราม่าเกิดทันทีติ๊กบิ๊กบราเธอร์เก็บทรงไม่อยู่ผันตัวมารับงานรีวิวสินค้าแบบรัวๆหาเงินปลดหนี้ปลดสินและพิสูจน์ตัวเองสำหรับติ๊กบิ๊กบราเธอร์อดีตภรรยาของหนุ่มศรรามและล่าสุดสาวติ๊กได้รับงานรีวิวสินค้าอีกครั้งซึ่งครั้งได้ไปถ่ายที่สยามสแควร์ย่านวัยรุ่นชื่อเสียงของกรุงเทพโดยเธอได้เต้นเพลงเก็บทรงไม่อยู่ซึ่งเป็นเพลงฮิตใน TikTok และมาในชุดเดรสสั้นสีขาวงานนี้เลยเกิดกระแสดราม่าถกเถียงเรื่องความเหมาะสมทันทีซึ่งสาวติ๊กได้เขียนแคปชั่นเอาไว้ว่ากลับมาเป็นเด็กยามเก็บทรงไม่อยู่เก็บทรงหน่อยเก็บทรงไม่อยู่จะทำยังไงใจมันงงเสร็จงานแล้วนะลูกการเต้นแสดงถึงอาการและอารมณ์ของคนที่มีความสุขไม่ว่ากันนะคะขอ1วันนะคะอีกหน่อยจะขอมีความสุขทุกวันเลยโกรธทำไมเสียสมองเปล่าๆทะเลาะทำไมเสียเวลาเปล่าๆคิดดีๆคิดดีๆก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด